ต่อไปนะคะจะมาเทสทดสอบหัวอิตาลีสีทอง2นิ้วหัวกี่มิลนะ22มิลครับ22มิลหัวใหญ่สุดนะคะระยะสาย30เมตรเครื่องยนต์ดีเซล13แรงเข้า3ออก3สายทาการ่า3นิ้วเริ่มสตาร์ทเครื่องเลยที่เดิมเขาไม่ให้เข้าแล้วนะคะเล่นปั๊มใหญ่เล่นน้ำเขาหมดสระแล้วโอ้โหลุ้งขึ้นเลยโอเคนะคะก่อนหน้านี้เทสเครื่องยิงไป2ปืดนะคะแล้วก็หยุดลูกค้าบางคนบอกว่าอยากได้ลำน้ำอยากดูลำน้ำนะคะว่าเปียกชุ่มไหมเฮ้ยทงมาปรับองศาให้มันไปทางซ้ายก็ได้สักซ้ายสักหน่อยนึงอะไปยังเขามันค่อยๆไปนะคะเนี่ยสังเกตตรงปลายนิ้วเจ๊นะตรงนั้นนะน้ำยังไม่ไปนะคอยดูนะว่ามันจะเปียกขนาดไหนตอนแรกเขาลองยิงเนี่ยปืดเดียวแค่ลองสตาร์ทเครื่องเพื่อให้รู้ว่าน้ำมายังอากาศเข้าไหมตอนนี้ลองจริงนะคะทางนู้นนะคะเนี่ยทางเนี้ยหัว22มิล นะคะเริ่มเร่งเครื่องแล้วนะคะอีปากอะลืมเลนวายอ่ะเร่งสุดยังฮะเอาสุดๆเลยเร็วๆสุดๆเลยเร่งเครื่องระยะ30เมตรนะคะสายส่งน้ำทักล่า3นิ้ว30เมตรสายมันเหลือ30เมตรเราลองมายิงระยะใกล้ๆปั๊มดีเซลนะคะ3นิ้วเครื่องยนต์13แรงลองมาวัดดูว่าเปียกชุ่มไหมได้ไกลกี่เมตรนะคะเปียกชุ่มไหมดูพื้นที่นะคะนี่ดูนะคะนี่ขาตั้งเปียกไปถึงนี่เลยนะคะนี่ระดับขาตั้งเอาใหม่ถ่ายให้ดูใหม่นี่ขาตั้งนะคะนี่เปียกมาถึงประมาณช่วงนี้นะคะละอองเสมอขาตั้งนะคะถ้าเป็นตัวถูกๆเกรดต่ำๆหน่อยราคาถูกแล้วกันมันจะมันจะยิงไม่ถึงโคนขาตั้งนะคะของเรานี่ค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยว 40,000 ดูนะคะยิงแค่2นาทีตะกี้ถึง2นาทีหรือเปล่าอะความเปียกลุ่มชุ่มชื่นของหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทองที่ไล่ที่เดิมเขาไม่ให้เข้าแล้วนะคะปั๊มเราแรงจัดไปสูบน้ำเขาหมดสะระยะยิงไกล30เปียกเปียกเปียกได้29 30 30สุดๆจะให้เว้าสุดก่อนแม่สีฟ้าตัดไปไหนดึงไปอีกสิแต่รับเมียเจ้าเบิร์ดเราบอกดึงออกหนีจากขี้นกเออ31ดึงแม่ดึงแต่รับเมียให้ค่อยแม่31ถือขี้นกแท้ๆกูว่านะ31ไหนเปียกถึงไหนหนองน้ำ31เมตรนะคะเบิ้งแผ่นดินเอาพ่อแม่พี่น้อง2นาทีเบิ้งแผ่นดินเอาพ่อแม่พี่น้อง2นาทีพื้นดินก็เปียกป่านนี้แล้ววิวสวยงามนะคะโอเคค่ะต่อไปเทสทดสอบหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทอง2นิ้วด้วยหัว24มิลมันมีอยู่เลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะเทสทดสอบหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทอง2นิ้วหัว20มิล นะคะจะได้ไกลขนาดไหนโอเคค่ะย้ายตลับเมตรมาแล้วนะคะต่อไปจะเทสทดสอบหัวปรับยังปรับองศายังเฮ้ยนี่ดินแห้งๆนะซีกนู้นเปียกแล้วนะคะหัว22มิลต่อไปหัว20มิลคือซีกนี้เขาปรับองศาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่ตลับเมตรรอเลย30เท่าไรเท่า32ครับชี้32ตั้งกล้องไว้ตรง33มันจะมาถึงหรือเปล่า
รอดูกันนะคะเดี๋ยวจะยังไงก็เห็นตลับเมตรเนาะเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายองศาให้ดูแล้วก็การยิงน้ำตีเปียกไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าได้เอาไกลบ่เห็นลำน้ำเลยภาษาเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายให้ดูข้างๆนะคะเหยียบก่อนเพราะว่ายิงหัวเล็กยิ่งยิงไกลนะคะต่างกับสเปคที่เขาบอกว่าหัวใหญ่ยิงไกลนี้ก้อนมาสั่นอ้าวเครื่องอ่ะสตาร์ทยางลูกล่าเนี่ยนะคะหัว20ถ้าเน้นยิงไกลอ่ะแนะนำหัว14 16 12หัวเล็กๆยิงไกลกล่องเลนวายข่อยก็เอามันบ่เบิดแล้วปะเนี่ยตัวนี้อิตาลีสีทอง2นิ้วนะคะดูนะคะองศาที่เขายิงยิงไกลนู่นค่ะจุดที่30อะไรที่เขาตั้งกล้องไว้ก็เกือบถึงนะคะเดี๋ยวรอดูชมกันรอชมกันว่าเถิกละหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทอง2นิ้วตัวนี้หัว20มิล นะคะสเปคเขาบอกว่าได้30ถึง40เมตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยิงไกลได้ไหมเปียกชุ่มๆเลยตรงตลับเมตรที่เราดึงเนี่ยคือดินยังไม่น้ำยังไม่มาถึงดินยังไม่เปียกนะคะเดี๋ยวจะไปดูเดินไปให้ดูว่ามันจะเปียกไหมตอนนี้ก็ประมาณเกือบ1นาทีแล้วนะคะโอเคค่ะสุดยอดอันนี้ตรงดินใหม่ใช่ไหมอย่าขยับตลับเมตรนะอย่าขยับตลับเมตรนะว่าอย่างกับคลองจองกันไปเบิดนะดูค่ะนี่ตอนที่เจ๊เดินไปเห็นไหมนี่เปียกดีไหมเปียกดีมากประมาณ1นาทีได้นะคะที่ลองฮะ3ไม่หรอกตะกี้เปิดน้ำยิงอ่ะประมาณนาทีนึงได้เนาะเพราะว่าวิดีโอเจ๊เนี่ยอัดไปประมาณเกือบ2นาทีหนึ่งนาทีนะคะนี่เปียกชุ่มๆเลยกี่เมตรนะนี่ดูน้ำเปียกๆตามสายตลับเมตรเลยกล้องอีแม่ก็เปียกนะคะเนี่ยดูดิ33เป็นเมตรน้ำอยู่เลย33นี่33 60ดึงตลับเมตรไปสิเอาตรงที่เปียกสุดจะมานับย่อยทำไมที่มันสุดมันนะอยู่สุดตรงไหนเป็นเปียกใช่เลยตรงนี้ก็ยังเปียกๆอยู่ได้เท่าไหร่33เมตร70 33เมตรตีเป็น34 34เนี่ยยังมีเม็ดน้ำอยู่นี่นะเม็ดน้ำเอา34เมตรนะคะดูได้เนี่ยหัวอิตาลีสีทอง2นิ้วใช้หัวยิง20มิลเล็กกว่านี้นิดนึงอันนี้หัว24ใช่ไหมหัว24ยิงได้ตะกี้22ครับหัว22ตะกี้ยิงได้กี่เมตรนะ31เมตร31พอหัว30พอหัว20มิลยิงได้34ปลายน้ำลองหัวเล็กกว่านี้ไหมหัวเล็กกว่านี้โอเคค่ะไปเปลี่ยนหัวเล็กมาทงคราวนี้หัว18นะคะจะยิงได้ไกลกว่าเดิมนี่รอยเปียกนี่อยู่ประมาณตรงนี้แต่ช่างเขาดึงตลับเมตรสุดยังตลับเมตรอ่ะดึงเลยดึงสัก40เมตรเลยหัว18มิล น่าจะได้ไกลนะคะก่อนหน้านี้เราเคยเทสทดสอบหัวเล็กจะยิงไกลหัวใหญ่จะยิงน้ำเยอะนะคะตอนนี้เขากำลังเปลี่ยน2คู่หูดูโอเขากำลังเปลี่ยนหัวเป็นหัวครั้งแรกทดสอบหัว22มิลครั้งที่2ทดสอบหัว20มิลครั้งที่3ทดสอบหัว18มิล18มิลกลางนิ้วผิดชีวิตเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัว18มิลจะยิงได้ไกลขนาดไหนดึงตลับเมตรไว้40ยัง4ฮะดึงไว้44เมตรนะคะพร้อมนะดินยังไม่เปียกนู่นผ้าสีน้ำเงินนะจำไว้เฮ้ยหูยมึงอย่ามาใกล้กูวะมีตายอย่างเดียวเตะปากม้าวะตะกี้นะปั่นจักรยานเหมือนกันม้าไล่ไม่ได้หรอกคุณนะมันสิซัดมาหาข่อยมึง
ม้าไล่นี่เตะปากมันงายเงือบรุดแล้วเจ๊โหดนะเนี่ยไม่ใช่เจ๊หวานดูนะคะลำน้ำนะคะดูค่ะอย่างนี้มันเห็นแสงดีดูค่ะพ่อแม่พี่น้องอิตาลี2นิ้วดูลำน้ำนางนะคะโอ้เอาท้องฟ้าสีฟ้านี่แหละเป็นแบ็คกราวด์อ้าวลำน้ำสวยมากๆนะคะลำน้ำเขาเบิ้ง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 สุดยอดสุดยอดลำน้ำเขายิงไกลเล่นยากเล่นเครื่องเลยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะคะดูลำน้ำลูกค้าบอกว่าอยากดูลำน้ำถึงกูบ้านอกบ้านเนี่ยแล้วเอกสวยงามมากๆลำน้ำไหมเห็นไหมสุดยอดนะคะคือเจ๊เห็นเนี่ยคือเหมือนเทปน้ำคุ้งเลยอะตลอดแนวตลอดสายอะโอ้สุดยอดเนาะร้านเจ๊ปิด4โมงเย็นนะคะก็มาตั้งเครื่องกันได้แต่4โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็5โมงกว่าตั้งเครื่องมีอากาศเข้ากว่าจะไล่ได้ก็จะช้าหน่อยนะคะสถานขอบคุณสถานที่นะคะให้เรามายิงสปริงเกอร์ส่วนแรกนั่นเขาบอกว่าไม่ให้เข้าเพราะว่าน้ำเขาจะหมดสระส่วนนี้เขายังไม่รู้ตัวเขาก็เลยบอกว่ามายิงด้วยถ้าหญ้างอกก็มาตัดให้ด้วยเอาเครื่องตัดหญ้ามาเทสทดสอบถ้าหญ้างอกนะก็หญ้าขึ้นก็อย่าลืมเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดดูนะคะสวยงามนะคะตอนนี้เจ๊อัดวิดีโอไปได้2นาทีนะคะเปียกไม่เปียกดูกันโอเคมาวัดความไกลดูนะคะตรงนู้นอะจุดเดิมมันก็เปียกซ้ำเดิมเนาะแต่จุดผ้าสีน้ำเงินน่ะที่เจ๊บอกน่ะ2นาทีน่ะเอาเบิ่งเอาเปียกไหมเนี่ยเปียกไหมเปียกลุ่มชุ่มชื่นนะคะเปียกลุ่มลุ่มชุ่มชื่นนะคะนี่ค่ะจุดใหม่ตะกี้ถ่ายให้ดูแล้วนะว่าดินไม่เปียกอ่ะเนี่ยตรงผ้าสีน้ำเงินน่ะผ้าสีน้ำเงินน่ะโอเคได้กี่เมตร36เมตรฮะ10นี่เมตรสุดท้าย36เมตรนะคะมีลมนิดหน่อยตะกี้หัว20มิลได้33 34หัว18นี่ได้36 36 60 70นี่เมตรสุดท้ายเอาอีกบ๊อกเอาอีกบ๊อกมึงเอาอีกบ๊อกมึงเอาอีกบ๊อกอยากตายบ่โอเคนะคะหัวเลข18มิลได้ไกล34 36 36นะคะ36ไอ้ป้าลืม36เมตร60 36เมตรเกือบ37นี่น้ำเม็ดเกือบ37นะคะ37นี่คือเอาละเอาละเพิ่นเห็นแล้วล่ะนาผู้ใดสิใกล้บัดนี้ฮะถ้า36ถ้ายิงอันนี้เขาเรียกรัศมียิงไกลถ้ายิงรอบวงก็36ก็72เมตรโอ้ผู้ใดนาใหญ่กับใส่ตัว2นิ้วเลยนะคะโอเคทดสอบให้ดูแล้วนะคะขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้โอเคค่ะต่อไปดึงตลับเมตรไปทางถนนทางกลับบ้านเลยเราจะได้รู้นะคะว่าตรงทางถนนที่เข้ามาดินยังไม่เปียกเราจะลองหัวหัวอะไรนะหัวกี่มิล นะต่อไปหัว14มิลเล็กลงมาอีกนะคะเล็กลงมาอีกนะคะเดี๋ยวจะเทสทดสอบให้ดูนะคะโอเคค่ะขอเดินก่อนเดี๋ยวหยับขี้หมาอะต่อไปนะคะดึงไปทางถนนเนี่ยยังไม่มีคราบรอยเปียกจากน้ำนะคะร้านเจ๊โหดไม่ขี้โม้ค่ะทำให้ดูจริงๆคนจริงไม่พูดเยอะนะคะแต่ตอนอธิบายพูดเยอะค่ะดึงไปประมาณ40เมตรเลยมั่นใจโอเคสตาร์ทเครื่องได้เลยช่างสตาร์ทเครื่องเลยเหมือนเดิมนะคะสีทอง2นิ้วนี่เปียกกล้องเจ๊เลยนี่นะพื้นถนนยังไม่เปียกนะดูลำน้ำนะคะดูลำน้ำนะคะดูลำน้ำนะคะดูลำน้ำนี่เป็นไงคะเอาให้จำเอาให้สุดเอาเลยให้สุดเ
เอาให้สุดตรงเอาให้สุดสุดยังถนนยังไม่เปียกโอ้โหลำน้ำสวยงามค่ะทางนี้กับทางนี้ใครเห็นกว่ากันวะทางนี้จะเห็นลำน้ำกว่ากันไหมฮะนี่ขาย้ายแล้วดูนะฮะโอ้หัวสุดท้ายหรอกเจ็บเปียกไม่เป็นไรโอเคโอเคยังเคี่ยวเดี๋ยวหมุนเคี่ยวแป๊บนึงโอเคเอาอีกเลยเอาให้สุดเอาให้สุดหัวอิตาลีสีทอง2นิ้วนะคะสุดยอดค่ะมีหัวแถมมาให้ทั้งหมด6หัวนะคะเลือกใช้แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้ค่ะบอกตรงๆว่าเร่งเครื่องจนสายแตกนะคะดูแตกชุ่มๆมาวัดสายก่อนทงไม่เป็นไรดูนะคะความเปียกประมาณ1นาที1นาทีครึ่งนะคะดูพื้นที่เปียกลุ่มชุ่มชื่นนะคะแค่1นาทีก็เปียกแล้วนะคะสายระเบิดก่อนนะคะเราเน้นมาวัดว่ามันไกลไม่ไกลคนทำไร่ทำนารู้กันนะคะเห็นพื้นดินเปียกอืดยืดอย่างนี้นะคะคนทำนาน่าจะรู้นะคะว่าถ้ายิงสัก10นาทีมันจะเปียกชุ่มขนาดไหนหัว10เท่าไหร่มิลวะตะกี้นะหัว14มิลนะคะเฮ้ยหัว14มิลนะคะ34เมตรได้34ได้อะไร34ครับเ34เหมือนกันมีเม็ดละอองก็35 35ก็ไม่ได้ต่างกันมันแถมให้มาอะไรเยอะแยะวะน้ำมากกับน้ำน้อยตัวนี้น้ำน้อยนะน้ำน้อยสําหรับคนที่หัวเล็กน้ำน้อยแต่ยิงได้34 35เมตรเหมือนกันนะคะส่วนหัวใหญ่น้ำเยอะดูวิดีโอเอาเลยการพุ่งกระจายของน้ำละอองฝอยหัวใหญ่ก็จะน้ำเยอะเปียกชุ่มกว่ากันนะคะอุ้ยยิงแค่1นาทีถนนก็เริ่มเปียกหน้าดินโอเคค่ะใครชอบอิตาลีสีทอง2นิ้วมีหัวแถมให้6หัว12มิล14มิล16มิล18มิล20มิล22มิลแถมมาให้6หัวนะคะเราเลือกใช้เราสลับหัวใช้ได้เฉพาะหัวราคา 5,900 บาทถ้าเก็บเงินปลายทาง 5,590 บาทนะคะถ้าโอน 5,900 ส่งฟรีทั่วไทยแต่ถ้าพร้อมขาตั้งสปริงกี้เอ้ยขาตั้งสปริงเกอร์นะคะนี่จะพาไปดูรุ่นใหม่มันจะดีกว่าเดิมยังไงรุ่นใหม่มันดีกว่าเดิมยังไงธงสูงเท่าไหร่ลองยืนเทียบดิธงสูงเท่าไหร่166ครับ166นะคะไปขอหล่อคือกันล่ะบอกเกิน170เลยบะล้านเฮาเนี่ย100สูงขาตั้งสูง2เมตรนะคะรุ่นใหม่1น้องมีสมอบกค่ะเห็นไหมคะสมอบกตอก1 2 3สินค้านำเข้าเจ๊โหดทำเองนะคะ2ตรงคอตั้งมันเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมคะคอเกียวมันเนี่ยจะแน่นหนาเป็นอลูมิเนียมแต่เกียวที่เข้าไปในสปริงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นสแตนเลสชุดนี้นะคะเฉพาะขาตั้งเนี่ย2นิ้ว2เมตรอยู่ที่ 1,900 โอนเงินส่งฟรีเฉพาะหัวก็ราคาต่างหากนะเฉพาะขาก็ต่างหากนะแต่ถ้าซื้อครบชุดก็ส่งฟรีอีกค่ะแต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางมีค่าส่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะสวัสดีครับเราก็จะมารันเครื่องเป่าให้ดูนะครับของเครื่องอัดแรงดันสูง3นิ้วนะครับนี่ซากสายระเบิดนะครับระเบิดแตกนี่เลยสำหรับการอัดยิงสปริงเกอร์นู่นนะครับ
ถ้าเร่งเครื่องนี่นะครับเครื่องปั๊มแรงดันสูงสตาร์ทกุญแจ13แรงหายไปเชื่อที่102นะครับเพชรสตาร์ทเครื่องหลังเครื่องเป่าดูนะครับว่าน้ำควงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเครื่องยนต์ชนปั๊ม13แรงแรงดันสูง3นิ้วนะครับสามารถยิงสปริงเกอร์เหมาะสำหรับงานยิงสปริงเกอร์งานหรืองานส่งน้ำไกลๆขึ้นตึกอะไรงี้ได้นะครับเฮดอยู่ที่102เมตรนะครับยิงได้สบายมากเลยไกลๆยิงสปริงเกอร์ค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเครื่องยนต์ดีเซล13แรงสตาร์ทกุญแจแบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์นะคะรับประกัน1ปีเต็มเข้า3ออก3ส่งน้ำได้ยิงสปริงเกอร์ได้สะดวกสบายใช้งานง่ายพกพาสะดวกค่ะรุ่นนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทาง LINE ค่ะ